หน้าที่21นะครับรอสไลด์แป๊บหนึ่งแบบฝึกหัดหน้า21นะครับการเปลี่ยนแปลงทางเพศแล้วก็สุขอนามัยทางเพศนะครับเมื่อเราเข้าสู่วัยเด็กตอนปลายนะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงด้านเพศที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนขึ้นทำให้เราต้องรู้จักดูแลรักษานะครับสุขอนามัยทางเพศของเราอย่างถูกวิธีแล้วก็รู้จักการวางตัวให้เหมาะสมจุดประกายความคิดนะครับนักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเกิดขึ้นกับตนเองบ้างก็อย่างเช่นน้ำหนักส่วนสูงเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ตัวอย่างคำตอบจดลงไปหรือใครจะเปลี่ยนแปลงนอกเหนือจากนี้ก็เพิ่มเติมได้นะครับอันนี้หน้าที่21หน้า21พรุ่งนี้ก็หยุดแล้วนะครับใครยังไม่เสร็จหน้านี้หน้า21เสร็จแล้วครับโอเคนะครับต่อไปต่อเลยครับหน้า22อันนี้ให้เราเติมคำนะครับที่กำหนดให้จำแนกการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายของเราจิตใจอารมณ์สังคมนะครับให้เราตัวนำตัวอักษรเขียนลงไปในแผ่นภาพความคิดนะครับกอไก่เล่นของเล่นแบบเดียวกันกับเพื่อนขี้น้อยใจขอใครคอควายมีขนรักแร้งองูสนใจเพศตรงข้ามแล้วก็จอจานน้ำหนักส่วนสูงเพิ่มขึ้นด้านร่างกายก็จะมีอยู่2ข้อนะครับก็คือคอควายแล้วก็งองคอควายแล้วก็จอจานสนใจเรื่องเพศแล้วก็น้ำหนักส่วนสูงเพิ่มขึ้นส่วนด้านจิตใจก็จะมีกอไก่ขอไข่แล้วก็งองูนะครับเดี๋ยวซูมแป๊บนึงโอเคจะได้เห็นชัดเจนนะครับเสร็จแล้วครับต่อไปข้อที่2ใหญ่เหมือนเดิมนะครับให้เราขีดเครื่องหมายถูกหน้าข้อความที่กล่าวถูกแล้วก็การเครื่องหมายผิดนะครับหน้าข้อความที่กล่าวไม่ถูกต้องข้อที่1เด็กวัยเรียนมีส่วนสูงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วอันนี้ถูกหรือผิดครับอันนี้ถูกนะครับถูกครับข้อที่2เด็กวัยเรียนจะชอบอยู่คนเดียวอันนี้ไม่จริงนะครับก็จะติดเพื่อนอันนี้ผิด3เด็กวัยเรียนให้ความสัมพันธ์กับครอบครัวมากกว่าเพื่อนอันนี้ไม่ถูกนะครับ4เด็กวัยเรียนมักแต่งกายหรือใช้ของตามแบบเพื่อนถูกครับอันนี้ถูกนะครับทำหน้าที่เท่าไหร่นะครับอันนี้หน้าที่22ครับเดี๋ยวพิมพ์ไว้เนาะคนที่ขึ้นเข้ามาเนาะหน้า22 21ผมยังไม่ได้เขียนเลยครับไม่เป็นไรครับมาช้าเดี๋ยวย้อนให้เนาะอันนี้หน้า22เนี่ยพิมพ์ไว้เลยจะได้เผื่อใครเข้ามาทีหลังนี่หน้า22นะครับข้อที่5รู้จักควบคุมอารมณ์ตนเองนะครับแล้วก็ปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขอันนี้ถูกต้อง22เสร็จยังครับเดี๋ยวให้เวลาคนที่เพิ่งเข้ามานะครับเสร็จแล้วครับให้เวลา1นาทีแล้วกันคนที่เพิ่งเข้ามานะครับอาจจะยังไม่ทันเนาะต่อไปสไลด์ถัดไปนะครับหน้าที่23นะครับให้เราวาดภาพตนเองพร้อมระบายสีให้สวยงามแล้วก็สำรวจว่าตนเองมีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายแตกต่างจากปีที่แล้วยังไงนะครับวาดเลยก็วาดรูปนักเรียนนะครับแล้วก็ตอบคำถาม 3.1 3.2 เดี๋ยวซูมแป๊บหนึ่งโอเค
มีส่วนสูงเพิ่มขึ้นน้ำหนักเพิ่มขึ้นนะครับการปรับตัวทำยังไงออกกำลังกายรับประทานอาหารที่มีประโยชน์อาบน้ำดูแลรักษาร่างกายนะครับข้อที่4ใหญ่ให้เราสังเกตรูปภาพซ้ายมือเรานะครับมีอยู่2ภาพเด็กในภาพควรปฏิบัติตนอย่างไรเพื่อให้มีสุขอนามัยที่ดีภาพแรกเห็นไหมครับออกกำลังกายมาเล่นกีฬาเนี่ยเราต้องอาบน้ำดูแลรักษาความสะอาดของร่างกายเรานะครับภาพที่2เห็นไหมครับมีการเปลี่ยนแปลงคือมีสิวขึ้นที่หน้าเราต้องไม่ไปบีบนะครับเราต้องใช้การล้างหน้าด้วยน้ำสะอาดนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับโอเคจดลงไปนะครับซูมให้แป๊บหนึ่งจะได้เห็นชัดโอเคจดลงไปหน้า23นะครับคนที่เพิ่งเข้ามาเขียนเสร็จแล้วครับก็เสร็จแล้วดูหน้า24รอเลยครับคนไหนเสร็จแล้วหน้าที่21ไม่ทันนะคะอ๋อเดี๋ยวย้อนให้นะครับเดี๋ยวเรามีเวลาย้อนให้นะครับเดี๋ยวเราจดหน้านี้ก่อนหน้าปัจจุบันหน้า23นะครับหน้า24เขาให้อ่านสถานการณ์ที่กำหนดให้และตอบคำถามนะครับมีอยู่2ข้อ2สถานการณ์ใครทำได้ทำก่อนเลยอันนี้ให้เวลาสัก3นาทีนะครับสไลด์นี้1นาทีนะครับเดี๋ยวจะไปหน้าถัดไปเนาะถ้าใครไม่ทันไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวจะย้อนให้อีกทีนึงเนาะหน้า24มีอยู่2สถานการณ์นะครับสถานการณ์ที่1สถานการณ์ที่1ก้าวอยู่ไหมครับก้าวอยู่ครับอ่านได้ฟังนะครับสถานการณ์ที่1เขาพูดถึงเรื่องอะไรอ่านเลยครับต้นไม้กล้าพูดกับเพ
โอเคครับอ้าวสั้นสถานการณ์ที่สองแมนพูดคุยกับเพื่อนตามปกติเมื่อมีเสียงแตกห้าวเพราะคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาโอเคครับข้อที่หนึ่งเขาถามว่าการปฏิบัติตนในสถานการณ์ที่หนึ่งทำให้เกิดผลอย่างไรก็คือเกิดความเครียดนั่นเองโอเคครับเติมลงไปลายมือให้สวยงามนะครับสถานการณ์ที่สองก็คือใช้ชีวิตร่วมกับเพื่อนได้อย่างปกตินั่นเองนะครับคือไม่วิตกกังวลเนาะจบลงไปในแบบฝึกหัดเลยข้อที่สามเราจะปฏิบัติตนตามสถานการณ์ใดก็ตอบสถานการณ์ที่หนึ่งนะครับตอบสถานการณ์ที่สองเพราะว่าจะทำให้เราไม่เกิดความเครียดนะครับอยู่กับเพื่อนได้อย่างมีความสุขนั่นเองลายมือให้สวยงามนะครับอันนี้หน้า24นะครับดูตรงนี้ใครเพิ่งเข้ามาห้าจุดหนึ่งใครยังไม่เสร็จครับมีไหมครับขอเสียงหน่อยใครยังไม่เสร็จให้อีกสองนาทีอีกสองนาทีแล้วกันใครเสร็จ 5.1 ก็อ่าน 5.2 รอนะครับถ้าตอบได้ตอบก่อนเลยห้าจุดสองสถานการณ์ที่หนึ่งยูโรอยู่ไหมครับยูโรอยู่ไหมครับไม่มีสัญญาณจากเลขหมายที่ท่านเรียกแฟงอยู่ไหมครับแฟงก็ไม่มีสัญญาณจากเลขหมายที่ท่านเรียกแฟงกับยูโรอยู่นะครับส่งเสียงหน่อยครับยังอยู่ไหมครับยูโรอ่านสถานการณ์ที่หนึ่งให้ฟังหน่อยครับอยู่แต่ไม่เป็นไรครับอาจจะนอนหลับหรือยังไงก็ไม่รู้เนาะสถานการณ์ที่1ถ้าเรานะครับไม่ทําความสะอาดอวัยวะเพศขณะอาบน้ํากับสถานการณ์ที่2ใช้สบู่ทําความสะอาดอวัยวะเพศทุกครั้งขณะอาบน้ํานะครับ 5.1 เสร็จแล้วเนาะเลื่อนนะครับถ้าใครไม่ทันเดี๋ยวย้อนให้สถานการณ์ที่1ทําให้เกิดผลอย่างไรอวัยวะเพศไม่สะอาดครับโอเคครับอวัยวะเพศไม่สะอาดเติมลงไปอาจติดเชื้อโรคได้นะครับสถานการณ์ที่2ทำให้เกิดผลอย่างไรอวัยวะเพศสะอาดไม่เกิดอาการคันที่อวัยวะเพศและไม่ทำให้ติดเชื้อโรคถูกต้องครับจดลงไปเมาไม่มีอะไรวะเนี่ยโอ้ยเอ้าแป๊บหนึ่งนะครับเมาส์มัน
โอเคครับข้อที่3นะครับนักเรียนควรปฏิบัติตนตามสถานการณ์ใดก็คือสถานการณ์ที่2นะครับค่อยทำให้เรามีร่างกายที่แข็งแรงเมาแป๊บหนึ่งนะครับเมาส์มันลากไม่ไปขี้เกียจเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับมีใครยังไม่เสร็จไหมครับโอเคจบต่อครับเราไม่เสร็จครับใกล้เสร็จยังครับใกล้เสร็จยังเอ่ยเสร็จแล้วค่ะใกล้แล้วค่ะใกล้แล้วค่ะเสร็จแล้วครับ2นาทีแล้วกันโอเคนะครับหน้าถัดไปให้เราสำรวจการเปลี่ยนแปลงทางเพศต่างๆของเรานะครับมา1อย่างและก็อธิบายการเปลี่ยนแปลงทางเพศนะครับลงในตารางให้ถูกต้องการเปลี่ยนแปลงทางเพศทางด้านร่างกายก็จะมีสิวขึ้นที่ใบหน้านะครับด้านจิตใจก็จะโกรธง่ายชอบอยู่กับเพื่อนนะครับมากกว่าอยู่กับครอบครัวเราวิธีปฏิบัติตนนะครับด้านร่างกายก็จะดูแลรักษาความสะอาดของใบหน้านะครับด้านจิตใจฝึกควบคุมอารมณ์ตนเองทำกิจกรรมกับครอบครัวพ่อแม่นะครับผู้ปกครองที่บ้านไอ้หน้าเท่าไหร่นะครับ25ครับ25เนาะ25ครับโอเคหน้า25หน้า25นะครับหมดออกไปแล้วทีหน้า25นะครับจดลงไปให้เรียบร้อยนะครับThank you.
เสร็จยังครับข้อ6ใหญ่ยังครับเหลือ1บรรทัดนึงครับครับโอเคครับ3นาทีแล้วกันข้อที่7ใหญ่นะครับให้เราสำรวจการปฏิบัติตนที่เหมาะสมกับตนเองนะครับที่เราเคยปฏิบัติเป็นประจำแล้วก็บันทึกข้อมูลลงในแบบบันทึกนะครับ 7.1 การปฏิบัติตนที่เหมาะสมกับตนเองที่เราเคยทำและเคยฝึกครับคืออะไรบ้างเติมลงไปช่วยพ่อแม่ผู้ปกครองทำงานบ้านหรือใครจะตอบนอกเหนือจากนี้ก็ได้นะครับที่เราเคยทำนะข้อ 7.2 การปฏิบัติตนที่เหมาะสมกับตนเองที่กล่าวมาครับส่งผลอย่างไรบ้านก็สะอาดขึ้นนะครับพ่อแม่ผู้ปกครองไม่ต้องเหนื่อยชื่นชมในตัวเรา 7.3 การปฏิบัติตนที่เหมาะสมกับตนเองนะครับทำให้นักเรียนรู้สึกอย่างไรภาคภูมิใจในตนเองมีความสบายใจนะครับข้อ6เสร็จหรือยังครับยังใช่ไหมมีใครยังไม่เสร็จไหมข้อ6ใหญ่เสร็จแล้วครับใครยังไม่เสร็จส่งเสียงนะครับข้อ6ใหญ่แสดงว่าเสร็จทุกคนเนาะเลื่อนมาข้อ7เลยนะครับแล้วอีก1สไลด์สุดท้ายนะครับก็จะปล่อยเนาะข้อที่8ใหญ่ข้อ7เสร็จยังครับยังใครอ่ะ7ใหญ่เสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับเดี๋ยวรอเพื่อนแป๊บนึงบางคนยังไม่เสร็จอีก2นาทีใครเปิดไมค์ลูกปิดไมค์นิดนึงลูกรบกวนเพื่อนครับไมค์ใครเปิดครับข้อ7ใหญ่เสร็จแล้วค่ะโอเคครับข้อที่8ใหญ่นะครับข้อสุดท้าย8กับ9นะครับอ่านสถานการณ์ที่กำหนดให้แล้วตอบคำถามนะครับมีอยู่2สถานการณ์ใครเปิดไมค์ครับรบกวนปิดไมค์นิดนึงไม่ใครเปิดเดี๋ยวครูปิดเองครับไม่อาจจะลืมปิดเนาะต่อมีอยู่2สถานการณ์มี A กับมี O นะครับ A ชอบนำของเล่นของเพื่อนไปเล่นนะครับโดยไม่บอกไม่กล่าวเลยนะครับเอาไปโดยไม่ขออนุญาตก่อนถ้าเพื่อนคนนั้นนะครับหรือคนไหนก็แล้วแต่ไม่ยอมก็จะใช้กำลังกับเพื่อนส่วน O เป็นคนมีน้ำใจนะครับช่วยเหลือเพื่อนหากเพื่อนโดนรังแกโอก็จะเข้าไปห้ามไม่ให้เพื่อนรังแกนะครับบุคคลใดนะครับปฏิบัติตนไม่เหมาะสมก็คือ A ชอบรังแกผู้อื่นบุคคลที่ปฏิบัติตนไม่เหมาะสมเราจะปรับปรุงตนเองอย่างไรนะครับก็คือใช้คำพูดนะครับขอยืมของเล่นเพื่อนก่อนแล้วก็ไม่ใช้กำลังในการรังแกเพื่อนนะครับอันนี้จดลงไปหน้านี้หน้าเท่าไหร่ครับหน้า26ค่ะหน้า26แสดงว่าทุกคนยังดูตามสไลด์นะครับหน้า26เก่งมากครับต่อไปข้อ9ข้อสุดท้ายให้เรายกตัวอย่างนะครับการวางตัวที่เหมาะสมที่เราเคยฝึกเป็นประจำมา5ข้อฝึกเป็นประจำมา5ข้อนะครับ
ข้อที่1แต่งกายเรียบร้อยตามโอกาสแล้วก็สถานที่ข้อที่2นะครับมีกิริยาเรียบร้อยพูดจาอ่อนโยนอันนี้จดลงไปข้อที่3ช่วยพ่อแม่ผู้ปกครองทำงานบ้านเท่าที่เราทำได้ข้อที่3ต่อไปข้อที่4มีความเมตตากรุณามีน้ำใจข้อสุดท้ายข้อที่5ไม่ถูกเนื้อต้องตัวผู้อื่นโดยที่ไม่รับอนุญาตนะครับถ้านักเรียนวางตัวเหมาะสมจะเกิดผลอย่างไรทำให้เราใช้ชีวิตกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขนะครับอันนี้ตอบลงไปส่วนการบ้านให้เราไปทำ10ข้อนะครับหน้าที่27 28นะครับเดี๋ยวเฉลยข้ามหน้าเนาะโอเคนะครับ